ฟังลงไปในเรียลเซกเตอร์ลึกๆลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับจากผู้แทนจากภาคที่ประกอบการเกษตรจริงๆนะครับก็เข้าใจว่าตามโปรแกรมนี้ก็จะขอให้ท่านเสน่ห์จะพูดก่อนใช่ไหมครับครับก็จะพูดเรื่องนี้จากมุมมองของทางสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องขอโทษกับคุณสุกันเป็นคุณสุดท้ายเดี๋ยวว่ากันนะครับเชิญท่านเสน่ห์ครับครับขอบคุณมากครับท่านรัฐมนตรีท่านพรศิลป์ผมฟังท่านพรศิลป์แล้วพาออกนอกโลกแล้วผมโอ้โหไม่ธรรมดาดุดันก่อนที่ผมจะนำเสนอผมมีสองเรื่องที่อยู่ในพรบตัวนี้เนี่ยที่เราได้เสนอไปเหมือนกันร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดสวัสดิการและตัวแรกนะครับแล้วก็เสนอแล้วก็ตัวที่3ว่าด้วยเรื่องเกษตรกรรมพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกซึ่งจะมีเรื่องพวกนี้อยู่เพราะนั้นอันนี้นี่ตรงกันรัฐควรจะเร่งรัดพวกนี้นะครับก่อนที่ผมจะได้พูดถึงตรงนี้เนี่ยผมเล่าถึงสภาเกษตรกรนิดหนึ่งสภาเกษตรกรเป็นสภาอาชีพน้องใหม่ท่านรัฐมนตรีครับ เป็นสภาอาชีพน้องใหม่ทั้งที่เกษตรกรเนี่ยมีมานานพร้อมกันกับประเทศไทยแต่สภาของเกษตรกรเนี่ยก็เพิ่งจะมีเมื่อปี2553นี่เองสภาเกษตรกรถ้าท่านยังอาจจะไม่คุ้นเคยก็ลองนึกถึงสภาอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมก็เป็นสภาของผู้ประกอบวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมมีหน้าที่เสนอแนะเชิงนโยบายให้กับภาคอุตสาหกรรมสภาหอการค้าครุสภาแพทยสภาเหล่านี้นะครับสภาวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่ในการที่จะรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของคนที่อยู่ในอาชีพนั้นเพราะนั้นสภาเกษตรกรเนี่ยก็เป็นอีกสภาหนึ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาโดยมีเจตนารมณ์ที่จะรักษาสิทธิและผลประโยชน์และเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับคนที่อยู่ในอาชีพนี้นี่ฟังดูเมื่อกี้ประมาณ 22-23 ล้านคนซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นผมคิดว่าภายใต้บรรยากาศหรือโหมดของการปฏิรูปอยู่ขนาดนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีผมอยากจะเมื่อกี้ท่านพรศิลป์ได้พูดถึงจักรวาลไปละผมจะย้อนกลับมาอย่างนี้ครับ จักรวาลผมจะย้อนกลับมาอย่างนี้ครับคือถ้าพูดถึงภาคเกษตรเนี่ยถ้าเรานึกกลับไปสัก 40-50 ปีเนี่ยสมัยที่ทุ่งดอนเมืองยังเป็นทุ่งนาอยู่สมัยที่ธรรมศาสตร์ที่นี่ยังเป็นป่าอยู่สมัยที่เส้นทางมิตรภาพหนองคายกรุงเทพรถวิ่งสวนกันแล้วก็เป็นทางหินลูกลังอยู่มองไปท้องทุ่งอยุธยาก็จะเป็นทุ่งน้ำที่ทำนาแบบข้าวลอยถ้ามองไปขนาดนั้นเนี่ย ก็จะเห็นจินตนาการว่าเกษตรเนี่ยมันได้เกิดขึ้นมานานขนาดเดียวกันสิ่งหนึ่งที่มันได้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่มีการปฏิวัติเขียวเนี่ยนะครับได้นำเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆวิชาการใหม่ๆเข้ามาช่วยในการผิดแต่สิ่งหนึ่งที่มันได้เกิดขึ้นแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็คือคนที่อยู่ในภาคเกษตรอาจจะเรียกว่าปฏิวัติช้าหรืออาจจะไม่ได้รับการปฏิวัติเลยก็ไม่แน่ใจนั่นหมายถึงว่าเขาที่ทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่เคยทำอยู่เนี่ยก็ยังทำสืบเนื่องอย่างนั้นเนี่ยมาเรื่อยๆๆๆจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเกษตรกรไทยเราเนี่ยอาจจะไม่เท่าทันในหลายเรื่องเพราะฉะนั้นการบริหารฟาร์มไม่เกิดการบริหารการเงินไม่เกิดเพราะมันไม่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาผมคิดว่าเป้าหมายของการพัฒนาในขณะนั้นเนี่ยเป้าหมายของการพัฒนาอยู่ที่การผิดไม่ได้ไปที่พัฒนาคนเพราะนั้นคน 22-23 ล้านคนเนี่ยตอนนี้ก็เลยถูกกล่าวขานกันมากแต่เขาไม่ใช่มีความผิดนะแล้วก็เมื่อกี้เห็นบอกว่าถ้าดูมูลค่าโดยรวมของประเทศภาคเกษตรเนี่ยจะน้อยผมคิดว่า
ถ้ามุมมองผมเนี่ยผมก็ว่าไม่ใช่ภาคเกษตรเป็นต้นทางของการผิดทั้งหมดแต่คนที่อยู่ในภาคนี้เนี่ยอ่อนแอเท่านั้นเองแต่มูลค่าที่เกิดจากภาคเกษตรเนี่ย เป็นมูลค่ามหาศาลมากได้จ้างแรงงานทั้งปั๊มน้ำมันอะไรต่างๆนี่ทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่มีเกษตรนี่นะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในภาคเกษตร22-23ล้านคนเนี่ยกลับอ่อนแอเพราะนั้นอันนี้เนี่ยมันต้องกลับมาดูแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรทั้งที่สินค้าเกษตรเนี่ย เป็นความต้องการแล้วก็คนอยู่ได้เพราะสินค้าเกษตรผมก็มานั่งนึกดูเมื่อกี้นี่ผมเห็นท่านรัฐมนตรีบอกว่ามาเลเซียบอกว่าอีก10ปีข้างหน้าจะไม่มี4-5 ปีใช่ไหมจะไม่มีคนกลางอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพอสินค้าเกษตรออกจากมือเกษตรกรปุ๊บเนี่ยนะครับเพิ่มมูลค่าทันทีเลยแล้วคนที่อยู่ระดับ2-3-4-5ไปเนี่ย อยู่ได้ทั้งนั้นแต่เกษตรกรเนี่ยพอส่งสินค้าออกจากมือตัวเองไปเนี่ยก็จะอยู่แค่นี้อันนี้เนี่ยชี้เห็นเลยครับจนตั้งแต่ยุคแรกเริ่มจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรเรายังผิดสินค้าต้นทางวัตถุดิบเท่านั้นเองเพราะนั้นคำหนึ่งที่ท่านพรศิลป์ได้พูดถึงเกษตรอุตสาหกรรมเพราะนั้นเราไม่เคยส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้แปรรูปต้นทางเลยเคยขายข้าวโพดเป็นฝักยังไงกูก็จะขายอย่างนั้นแหละเคยขายมันสำมะหลังที่เป็นหัวยังไงเนี่ยก็จะขายอย่างนั้นแหละเพราะนั้นการแปรรูปเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกพัฒนาขณะเดียวกันพอไม่ถูกพัฒนามันก็มีตัวกลางเนี่ยเข้ามาทีนี้ตัวกลางของเราที่เราคิดว่าอาจจะต้องมีการปฏิรูปต่อนะท่านนะเราก็คาดหวังว่าองค์กรเกษตรกรและสถาบันของเกษตรกรเนี่ยจะได้เป็นไม้เป็นมือเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่จะเป็นผู้ประกอบการทางธุรกิจแทนเขาเช่นสหกรณ์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่ทำยังไงถ้ามาเลเซียบอกว่าอีก 4-5 ปีไม่มีคนกลางถ้าของเราบอกว่าอีก 4-5 ปีสหกรณ์เนี่ยต้องทำหน้าที่แทนเกษตรกรในเรื่องการผิดต้นทางการแปรรูปต้นทางให้ได้หรืออะไรอย่างนี้นี่นะครับเพราะนั้นการปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์เนี่ยต้องเกิดขึ้นสหกรณ์ญี่ปุ่นเป็นสหกรณ์ที่แข็งแรงมากผมไม่เคยเห็นที่ไหนนะนอกจากประเทศไทยที่มีสินค้าจากกลุ่มเดียวเนี่ยไปทั่วทุกที่เลยภาคเหนือสุดก็จะมีสินค้ากลุ่มที่เดียวนั่นแหละใต้สุดจนไปถึงนั่นก็จะมีอยู่ที่เดียวของญี่ปุ่นถ้าไปจังหวัดยามากาตะก็จะเห็นสินค้าของยามากาตะของกลุ่มเกษตรกรถ้าไปจังหวัดนี้ก็จะเห็นซึ่งของเรามันไม่เห็นเพราะนั้นอันนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวเกษตรกรของเราเนี่ยต้องส่งเสริมเรื่องการแปรรูปต้นทางให้ได้นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมคิดว่าพอมาถึงขนาดนี้เนี่ยเกษตรกรไทยเรานับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่สนามรบที่รุนแรงอยู่สองเรื่องเรื่องแรกที่ท่านพรสิงห์ได้พูดถึงอะไรนะ AEC อะไรนะเป็นอะไรนะที่ไปพูดอะอุปสรรคหรือเครื่องมือเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เกษตรกรไทยเนี่ยต้องพันตูกันอย่างหนักและที่สำคัญที่สุดต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมต้นทุนทางธรรมชาติขนาดนี้เนี่ยผมอาจจะเรียกว่าวิกฤตเลยนะครับไม่เคยเห็นปีไหนปีนี้ละมั่งที่สิงคโปร์ส่งเฮลิคอปเตอร์นุกใช่ไหมเข้ามาช่วยจัดการควันในภาคเหนือแล้วมันไม่ใช่เฉพาะควันในภาคเหนือผม 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมเดินทางผมไปรถยนต์บ่อยปรากฏว่าชาวนาภาคกลางและภาคอีสานก็เผาตอสั่งข้าวเนี่ยหนักมากขึ้นเรื่อยๆหนักมากขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยนึกถึงถ้าสมมุติว่าต่อไปนี้เนี่ยไก่ที่กินข้าวโพดและกินข้าวจากจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เนี่ยไม่ให้เข้าประเทศนี่นะโอ้โหอะไรมันจะเกิดขึ้นป
ลาที่เลี้ยงจากที่นี่เนี่ยไม่นั่นมันจะอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นเรื่องวาระแห่งชาติและวาระของเกษตรกรจริงๆมาตรการซึ่งต้องมีมาตรการท่านมาตรการที่ว่าเนี่ยมาตรการบังคับอย่างเดียวไม่พอนะครับมาตรการคือเราเนี่ยก็จะมีมาตรการที่จะใช้บังคับอย่างเดียวมันไม่พอมาตรการที่เป็นแรงจูงใจอย่างอื่นเนี่ยมีไหมมาตรการทางภาษีมาตรการทางสังคมมาตรการทางทุนที่จะต้องให้เขาพวกนี้เนี่ยมันต้องสร้างออกมาเพราะนั้นมันจะมีกองทุนอะไรที่จะต้องมาช่วยจัดการเรื่องพวกนี้ถ้าไร่ไหนข้าวไหนชาวนาคนไหนที่ไม่ได้มีการผิดแบบนี้เนี่ยเขาจะได้รับมาตรการส่งเสริมในเรื่องเอาปลอดภาษีติดต่อกัน5ปีสมมติอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับหรือได้รับชดเชยเรื่องแบบนี้ซึ่งมันต้องมีมาตรการแต่เราเนี่ยมีแต่บอกว่าเป็นนโยบายให้ทำพอเขาไม่ทำก็จะไปบังคับเขาก็บอกไม่ทำเพราะนั้นบอกให้โซนนิ่งบอกให้โซนนิ่งบอกให้เลิกปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมก็บอกว่าให้ไปปลูกไอ้นี่นะก็บอกในช่วงชีวิตมาเนี่ยเขาปลูกอ้อยเขาปลูกข้าวอย่างเดียวแล้วจะให้ไปปลูกไอ้นั่นเนี่ยถ้ามันเจ๊งมาจะทำยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดพอไม่เกิดเนี่ยผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันต้องมีมาตรการที่เข้าไปช่วยนะครับอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยเราต้องเข้าสู่โหมดของเอาความรู้เนี่ยมานำการผิดเอาความรู้มานำการใช้ชีวิตละทำยังไงองค์ความรู้เดิมของเกษตรกรที่มีอยู่เนี่ยกับความรู้ใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้จูนกันเพราะนั้นเรื่องความรู้ใหม่เนี่ยผมไม่ห่วงค่อนข้างจะมีเยอะเพียงแต่ว่าความรู้ใหม่กับคนที่เอาไปใช้เนี่ยมันอยู่ห่างกันงานวิจัยดีๆงานศึกษาดีๆเนี่ยมีเยอะแต่มันไม่ลงไปสู่พี่น้องเกษตรกรพอมันไม่ลงไปสู่เขาก็ไม่รู้จะไปจินตนาการที่จะดำเนินการเรื่องพวกนี้ยังไงขณะเดียวกันการนำความรู้ไปใช้ที่มันง่ายๆและเข้าใจง่ายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องจำเป็นเพราะนั้นช่องว่างระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่าเนี่ยมันต้องเอามาแมทกันให้ได้หลังจากที่มีการปฏิวัติเขียวแล้วเนี่ยเกษตรกรได้สูญเสียตัวเองไปเยอะเคยรักษาและเก็บพันธุ์พืชพันธุ์ข้าวของตนเองไว้ทุกวันนี้ความรู้เรื่องแบบนี้เนี่ยหายหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้ามูลค่าในการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวท่านรัฐมนตรีน่าจะทราบดีปีนึงหลายหมื่นล้านที่จะต้องไปซื้อข้าวพันธุ์ข้าวจากคนอื่นซึ่งความรู้เหล่านี้เนี่ยมันเป็นความรู้เดิมแต่มันหายไปความรู้เดิมเรื่องการจัดการบริหารน้ำในระบบนาก็เป็นชลประทานอีกแบบหนึ่งนะจะทำยังไงที่พอชลประทานแบบใหม่เข้าไปเนี่ยมันก็การบริหารจัดการน้ำแบบนาเนี่ยมันหายไปมันจะมาจูนกันได้ยังไงไม่มีทางที่จะให้ชลประทานไปถึงทุกพื้นที่ทำยังไงจะเอาศักยภาพของพื้นที่มากำหนดการผิดผมลงไปที่จังหวัดศรีสะเกษไปเจอตำบลหนึ่งท่านอาจารย์ตำบลหนองใหญ่เขาบอกว่าทั้งอบต.นะฮะทั้งอบต.และสภาเกษตรกรเราเนี่ยไปช่วยกันทำเขาบอกว่าทำยังไงน้ำก็ไม่ขึ้นมาหาเขา เพราะพื้นที่เขาไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาเขากลับประกาศให้พื้นที่เขาเป็นตำบลปศุสัตว์และเกษตรอินทรีย์เพราะมันเหมาะที่จะเลี้ยงปศุสัตว์แล้วก็ปศุสัตว์เนี่ยก็ไม่ต้องไปใช้น้ำมากปรากฏว่าตำบลนั้นเนี่ยมีโคกระบืออยู่ประมาณหมื่นกว่าตัวท่านรัฐมนตรีในหมื่นกว่าตัวเขาก็เอาไปทำปุ๋ยแล้วก็ประกาศเป็นข้าวอินทรีย์ซึ่งได้รับการรับรองแล้วนี่นะครับทั้งตำบลปี2560นายกอบต.ประกาศจะไม่ให้สารเคมีเข้าไปในตำบลนี้ถ้าสมมุติว่าแต่ละตำบลได้กำหนดเขตพื้นที่เพาะปลูกกันอย่างนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะกำหนดแผนการเพาะปลูกแผนการผลิตได้เลยจะรู้ว่าข้าวของเขามีเท่าไหร่
จะรู้ว่าอะไรมีเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าเป็นความรู้ที่จะต้องนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นเนี่ยได้ดำเนินการกันคือเพียงลำพังนโยบายบอกโซนนิ่งอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมันต้องมีมาตรการที่จะลงไปอย่างนั้นอันสุดท้ายที่ผมอยากจะเรียนฝากทางสปช.ถ้ามีการปฏิรูปทำยังไงภาคเกษตรจะได้มี BOI เหมือนกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมนั่นหมายถึงว่าจะอาจจะเป็น BOI สำหรับการมาทำเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรอะไรก็แล้วแต่พอคนได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษเหมือนกับ BOI เช่นยกเว้นภาษี5ปีเช่นได้รับทุนเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย5ปีได้รับเครื่องจักรที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นแรงจูงใจและเป็นมาตรการเสริมให้คนเนี่ยหันกลับแต่ถ้าบอกว่าเป็นนโยบายบอกให้ทำแล้วก็รณรงค์กันอย่างเดียวนี่มันไม่พอเพราะนั้นถ้ามันมีกองจะเรียกคณะกรรมการอะไรก็แล้วแต่ให้หน้าตามันออกมาเป็นแบบนี้ที่จะช่วยสนับสนุนเขานั่นก็จะทำให้คนที่อ่อนแอเนี่ยสามารถที่จะไม่เป็นภาระอยู่สัก 4-5 ปีผมยกตัวอย่างรถไถคันหนึ่งถ้านำเข้ามาเนี่ยมันก็จะล้านกว่าบาทแต่ถ้าไม่ได้เสียภาษีมัน 3-4 แสนหนึ่งพอ 3-4 แสนหนึ่งคนมันก็เริ่มต้นได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาไปซื้อในราคาล้านกว่าบาทพร้อมกับดอกเบี้ยต่ออะไรต่อเนี่ยเกษตรกรมันก็เลยเริ่มต้นไม่ได้เพราะนั้นถ้ามันมีคณะกรรมการแบบนี้เพื่อสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่าทิศทางการเปลี่ยนผ่านจากเคมีมาสู่อินทรีย์มาสู่อาหารปลอดภัยเนี่ยมันก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วผมก็อยากเห็นว่าถ้าสมมติว่าประเทศไทยจะบอกว่าเป็นประเทศที่ไม่ใช่ครัวของโลกหรอกอาหารสุขภาพของโลกแต่ต้องมีกองทุนแบบนี้ช่วยเพื่อให้คนเนี่ยได้หันกลับมาเพื่อทำอาหารสุขภาพอยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสและสุขภาพดีต้องบินมาที่เมืองไทยปีละ3เดือนมากินข้าวหอมมะลิข้าวไรเบอรี่ที่ทุ่งกุลามากินผักที่โน่นที่นี่อะไรอย่างนี้นี่นะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าทิศทางที่จะสู้เขาได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับก็ขอบคุณมากครับดีครับครับก็ต้องขอบคุณคุณเสด็จเป็นอย่างมากนะครับผม เห็นพูดชัดๆตั้งแต่ตอนต้นกับตอนปลายว่าเราพัฒนาการผลิตมาเยอะนะครับเราจำเป็นต้องพัฒนาคนผลิตนะครับต้องการพัฒนาเกษตรกรอย่างยิ่งผมเดาเองว่าความหวังคงอยู่ที่สภาเกษตรกรหรือเปล่าไม่ทราบที่จะเน้นเรื่องการพัฒนาคนซึ่งสำคัญมากนะครับและตอนปลายก็ได้ยกตัวอย่างวิธีการที่ผมฟังดูก็น่าสนใจนะครับว่าจะมีกองทุนหรือจะมีกลไกที่จะผลักดันให้เรายกระดับความสามารถคนนะครับเรามักจะพูดว่าเราต้องการยกระดับสมรรถนะความสามารถของชุมชนของคนในชุมชนนะครับให้เข้มแข็งซึ่งผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญพูดถึงว่าภาคการเกษตรเป็นต้นทางซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญเราพูดกันเยอะขึ้นตอนหลังๆว่ามันต้องต่อ value chain ให้ยาวนะครับการต่อ value chain ให้ยาวเนี่ยบ้านเราเนี่ยมีเรื่อง bio based industry ทำไงเราไม่ขายน้ำตาลทำไงเราไม่ขายแป้งแต่เราขายอะไรที่ value มันสูงกว่านั้นนะครับเราไม่ได้พูดถึงอาหารอย่างเดียวแล้วอาหารก็ value สูงก็พูดไปเยอะแล้วแต่ title ของ paper ของคุณพรสินที่บอก food feed fuel เนี่ยมันก็มาจากฐานการเกษตรนะครับทำยังไง value เหล่านั้นจะสูงขึ้นอยู่ในประเทศไทยและตอบแทนกลับไปที่เกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าต้องการวาระแห่งชาติอีกครับเราพูดวาระแห่งชาติเยอะเลยนะครับแล้วมันจะพักวาระแห่งชาติเหล่านี้กันยังไงสหกรณ์ผมก็คิดว่าน่าสนใจไต้หวันมีสหกรณ์
พัฒนาสหกรณ์6ระดับแล้วเขาก็พัฒนาสหกรณ์เขาขึ้นเป็นระดับจริงๆผมพบว่าแม้แต่ประเทศอย่างนิวซีแลนด์บริษัทที่ค้าขายใหญ่ก็ชื่อ Apple and Pear Association เป็นบริษัทใหญ่มากก็คงโตมาจากสหกรณ์คนปลูกแอปเปิลกับแพร์นะครับญี่ปุ่นก็ยกตัวอย่างแล้วบ้านเราเวลาเราได้ยินสหกรณ์ประสบความสำเร็จประเดี๋ยวเดียวก็พบปัญหานะครับผมไปสกลนครบ่อยก็โพนยางคำนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากครับสำเร็จอยู่พักหนึ่งแต่ก็หวังว่าเขาจะสำเร็จต่อไปแต่ว่าคำว่าสหกรณ์เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อซะมันชื่อมันเสียเยอะใช่ไหมครับไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยไม่อยากเป็นสหกรณ์หรอกนะครับไม่อยากจะให้ใครมาโกงเขาก็แปลกดีนะครับเพราะนั้นก็กลับไปเรื่องวาระแห่งชาตินะครับเรื่องการดูแลที่สำคัญที่พูดเป็นธีมเดียวกันก็คือเรื่องปิดช่องว่างระหว่างความต้องการความรู้การสร้างความรู้จากฐานความรู้เดิมที่มาต่อยอดทำไงให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นนะครับระหว่างผู้ที่ต้องใช้ความรู้กับผู้ที่เข้าไปช่วยเสริมแล้วก็พัฒนาความรู้เอาวิทยาศาสตร์เอาเทคโนโลยีเอากลไกที่มาผสมผสานกับไอ้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็เข้มแข็งอยู่เดิมคือทำยังไงให้คำว่าพอเพียงหมายถึงไม่ได้หมายความว่าเราปิดกรอบประตูไม่ผ่านให้ความรู้มันโฟลว์ให้ความรู้มันสามารถจะผ่านได้ให้เทคโนโลยีสามารถจะผ่านได้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งผมถูกเตือนว่าอยากจะเบรกสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาฟังคุณสุกันแล้วก็ดิสคัสนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวคุณสุกันจะใช้เวลาสัก25นาที30นาทีคุยให้พวกเราฟังแล้วหลังจากนั้นเราจะเปิดฟลอร์เลยนะครับว่าใครอยากจะยกตัวอย่างอะไรแต่ต้องรีบกลับเข้ามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากครับสัก10นาทีนะคะขอให้ทุกท่านกลับมาคือเนื่องจากกำลังเข้มข้นนะคะให้เวลา coffee break ไม่นานนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังต่อนะคะว่าคุณพรสินจะแล้วไงกันต่อนะคะผมต้องโฆษณานะครับคุณสุกันเนี่ยผมวิธีพูดสิ่งที่จะพูดถ้าใครยังไม่เคยฟังลองเข้ามาดูครับแล้วจะติดใจตามฟังคุณสุกันไปทุกทีนะครับก็เดี๋ยวครับรีบกลับเข้ามานะครับเป็นเชิญครับ